ความสนุกของงานอิเล็กทรอนิกส์ไฟเตอร์ยังไม่หมดครับเรามามันกันต่อในสัปดาห์นี้งานจะสนุกแค่ไหนและคำถามจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยเฮ้ยเมย์ในบอกคำถามยากไงคือเราทำไมถึงมีคนตอบได้วะเมย์นี่คำถามนี้ปราบเซียนมากเลยรู้ไหมวันนี้ผมตั้งใจมาเนี่ยครั้งแรกของผมที่มาเนี่ยผมตั้งใจแบบว่าจะทำแบบว่าเอ้ยไม่มีใครตอบได้เลยคุณทำผมผิดหวังมากเลยนะเมย์เอางี้คุณเตรียมคำถามมาหรือเปล่าเตรียมมาจัดเลยเปล่าจัดเลยเปล่าเฮ้ยตรงนั้นขาวจั๊วไหนให้ตายไม่ได้ไม่ต้องจ่ายซะเกินคำถามคือกระเพาะปัสสาวะของคนเราสามารถจุน้ำได้มากที่สุดกี่ลิตรผมไม่อยากจะลืมตาเลยคุณบุ๊คทำไมอ่ะถ้าผมลืมตาผมต้องหลงเสน่ห์เธอแน่ๆแน่เขาเป็นคนรีบเขาเมื่อกี้เขาสะกิดมาบอกว่าคุณอยู่ไหนคุณอยู่ที่โอ้โหเมย์ฮะทำไมคุณถึงไม่เอาตุ๊กตามาจากไหนเนี่ยไม่มีขายใจอยู่แถวนี้ฮะผมใจอยู่แถวนี้รอขอได้ไหมได้ค่ะเฮ้ยไอ้นี่เองเป็นมนุษย์เอาละครับเมย์คุณกระชากผมมาสัมภาษณ์เขาเนี่ยคุณเห็นไหมฮะว่ามันเพราะเหตุใดผมถึงพาคุณมาที่นี่ผมพอเดาออกที่นี่เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับทุ่งดอกไม้แห่งสวงสวรรค์โอ้โหขนาดนั้นเลยเอาหรอเคยสัมภาษณ์แล้วหรอใช่ค่ะน่ารักที่ไหนวะอ๋อเหรอเมย์เขาเยอะเขาเลยจำไม่ค่อยได้แต่ว่าเราไม่ยังไม่มีใครเลยจะจำแม่นพีรีสบ้างเหรอจริงโอเคโอเคตอนนี้เราอยู่กันหนึ่งสาวเป็นสาวสเตจด้วยเอ้ยเดี๋ยวนี่คือชุดกีฬาอะไรครับได้หลายอย่างค่ะว่ายน้ำก็ได้ได้หมดเลยกีฬาในร่มได้หมดใช่คอนเซ็ปต์วันนี้ก็คือสปอร์ตไนท์ค่ะโอ้โหตอนนี้เขาถามกันเลยเมย์คุณซื้อเสื้อที่ไหนเนี่ยสวยมากเสื้อสวยมากอันนี้สักทั้งตัวเลยหรือเปล่าทั้งตัวค่ะเมย์นี่ก็สักทั้งตัวเหมือนกันอ๋อสักยันไม่ใช่เกื้อนไม่ได้เอ้ยเอาใหม่วันนี้ผมมีคำถามมาถามคุณถ้าคุณตอบถูกผมมีของรางวัลให้อยู่ที่ว่าความสามารถคุณแล้วเราลองภูมิหน่อยแล้วกันปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คุณเคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมไม่เคยค่ะถามหน่อยว่าจริงๆแล้วนะฮะเป็นคนที่เคยเป็นคุณเคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเหรอเอามากเลยนะผู้หญิงหลายๆคนชอบเป็นกันเขาฮิตกันเขาอั้นฉี่กันไม่ฮิตค่ะเป็นคนที่ปวดฉี่ก็ฉี่เลยอ๋อไม่เคยค่ะเป็นคนรักสุขภาพแล้วเคยมีเพื่อนเป็นไหมไม่เคยค่ะเพื่อนก็ไปด้วยกันนี่แหละค่ะแล้วคุณเคยมีเพื่อนเป็นไหมเคยค่ะเพื่อนเป็นเยอะมากเคยมีอาการเกี่ยวกับโรคของการปัสสาวะไหมเคยค่ะถ้าปัสสาวะอักเสบเป็นอาการเป็นไงอาการเป็นไงก็แบบว่าฉี่บ่อยแล้วน้ำบ่อยเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บตรงไหนเจ็บตรงเจ็บภาวะเลยคุณเคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมไม่เคยค่ะไม่มีนะคะไม่มีแล้วเพื่อนเป็นแล้วมันมีอาการเคยถามเขาไหมเขาบอกว่าเวลาฉี่แล้วจะเจ็บท้องแต่ก็ไม่แบบว่าทรมานมากด้วยแต่ก็ยังไม่เคยลองปกติเนี่ยเราฉี่เนี่ยฉี่บ่อยไหมปกติฉี่บ่อยเนาะก็ถ้ากินน้ำเยอะก็ฉี่บ่อยแล้วคุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณฉี่ออกมาในร่างกายของเราก่อนที่ผ่านไตมาเรากินน้ำมาผ่านไตมาผ่านปอดก่อนปอดไม่ผ่านหนูเป็นคนอั้นฉี่บ่อยอ้าวแล้วบอกฉี่ตลอดจะเอาไงอันนี้คุณคิดโกหกเนี่ยเขาไม่แบบมันไม่ปวดจัดก็แบบว่าไม่ฉี่อ่ะอาจจะเป็นคนฉี่นานหรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่ามันเยอะใช่เก็บไว้เยอะแล้วก็ฉี่ทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยมายอดพลังเลยนะฮะแล้วรู้ไหมว่าโรคกระเพาะปัสสาวะเสียเนี่ยเป็นยังไงน่าจะเกิดจากการกั้นฉี่มั้งคะใช่นี่แสดงว่าถูกต้องพอจะทราบไหมว่าอาการเป็นไงฉี่ไม่ออกอะไรประมาณเนี้ยคุณเคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมั้ยเคยเป็นด้วยเหรอประจำตัวเลยจริงเหรอจริงเหรอทำไมอันนี้เพิ่งรู้เนี่ยมันอักเสบอ่ะพี่อ๋อเหรอคืออั้นบ่อยอั้นบ่อยใช่ไอ้เพราะว่าอั้นฉี่มันเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะดูรู้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปหาเองเฮ้ยเดี๋ยวเรารู้กันทีหลังกันอยากเป็นปะล่ะบ่อยสาเหตุในการเป็นสาเหตุหนึ่งเนี่ยคืออั้นสาเหตุสองเนี่ยขอไม่พูดแต่แฟนเก่าคุณเป็นกระเพาะปัสสาวะทุกคนเลยเอาเป็นทุกคนเลยทุกคนเลยเขาอั้นฉี่ทุกคนเลยเตะมันเนี่ยคำถามเราง่ายมากนะฮะเวลาที่เราเนี่ยดื่มน้ำเข้าไปน้ำมันจะไหลไปตามร่างกายเราจะถามว่ากระเพาะปัสสาวะของคนเราเนี่ยสามารถจุน้ำปัสสาวะได้กี่ลิตรครับคุณรู้ไหมครับว่ากระเพาะปัสสาวะของมนุษย์เนี่ยจุน้ำได้กี่ลิตรครับผม5วิ1 2โหพี่5วินาทีครับ2ลิตร2ลิตร2ลิตร8ลิตรป่ะวะ8ลิตรป่ะ8ลิตร
จเย็นใจเย็นตอบไปแล้ว8ลิตร10ลิตร10ลิตรทำไมถามยิ่งเพิ่มอ่ะลิตรเดียวหนูก็ไม่ไหวหรอกลิตรเดียวเท่าไหร่ลิตรเดียวเขาตอบมา1ลิตร5วิครับ1 2 3 4 5 1.5 มั่นใจคำตอบแค่ไหนก็เคยดูในเน็ตค่ะเฮ้ย10ลิตรครับเป็นคำตอบที่ที่10ลิตรเนี่ยนะฮะพี่ไปไกลเลยน่าไปกับเพาะปัสสาวะช้างแอฟริกันนะครับผมมันจะใหญ่ไปไหน8ลิตรเป็นคำตอบได้ที่ลิตรครับไอ้ป้าพี่ไปไกลเลยคนไม่ใช่ฮิปโปเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปไฟกัน